ันที่เกิดเหตุนะคะคนร้ายเนี่ยเขามีพฤติการยังไงแล้วก็เข้ามาในลักษณะไหนอะคะก่อนวันเกิดเหตุ1วันค่ะคนร้ายเขาก็จะขับรถมาวนประมาณ4รอบแต่เขาก็แต่งตัวปกติเหมือนวันเกิดเหตุใส่เสื้อผ้าตัวเดิมเกงตัวเดิมแล้วก็รถคันเดิมคือเราผิดสังเกตตั้งแต่ถ้าเป็นลูกค้าปกติเขาจะไม่วนมา 3-4 รอบแล้วเขาก็จอมเขาขับรถหนีประมาณนี้ค่ะก่อนวันเกิดเหตุวันนึงเขาก็ใส่แต่งตัวเหมือนเดิมรถคันเดิมเราก็เลยเอะใจแล้วก็จำได้รอบแรกเขาวนมาประมาณช่วงบ่าย2นิดๆอะค่ะบ่าย 2:59 เขาก็วนมาเขาก็หันเข้าไปข้างซอยหายไปประมาณ30วินาทีเขาก็ออกมาใหม่แล้วเขาก็ไม่วนรถแล้วเขาก็มาจอดหน้าร้านเราก็ทำธุระเราก็เหมือนกับหันมามองเราก็ตกใจเพราะว่ามันเป็นคนเดียวกันกับที่แบบที่มาถามเราเมื่อวานประมาณลักษณะพฤติการของเขาอะค่ะวันที่เขามาก่อเหตุอะเขาลงมือยังไงอะคะเมื่อวานที่เขาก่อเหตุเขาก็มาจอดรถถามค่ะถามราคาทั้งสองฝั่งทั้งพรีเมียมแล้วก็เกรดธรรมดาแต่ที่เขาเลือกไปเป็นเกรดธรรมดาค่ะเขาก็เหมือนทำท่าทีเหมือนดูขอดูทุเรียนเลยปกติลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะดูเวลาเราแบบแตะเนื้อสัมผัสเนื้อเพื่อเป็นการตัดสินใจของลูกค้าอยู่แล้วเราก็ยื่นให้เขาดูปกติลูกค้าก็ต้องดูแต่นี่เรายื่นให้เขาดูเขาก็แบบดึงไปเลยประมาณนี้ลักษณะตอนนั้นคือเขาคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็ขับไปเลยอย่างรวดเร็วใช่ใช่เขาก็ขับไปเลยขายตั้งแต่ขายทุเรียนขายผลไม้มาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะมูลค่าของทุเรียนที่เขาเอาไปอะค่ะประมาณพันนิดๆค่ะประมาณ1กิโลครึ่งคาดเดาได้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงมาก่อเหตุเป็นการขโมยทุเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นขโมยทรัพย์สินเช่นเงินทองหรือทรัพย์สินมีค่าอื่นถ้าทราบจากในเพจของคนที่ขายทุเรียนด้วยกันนะคะก็มีอยู่แถวนี้ค่ะอยู่ละแวกนี้ที่แบบแต่ในเพจเขาระบุว่าเป็นลูกค้าประจำเหมือนเขาชิงตอนนั้นมูลค่ามัน800กว่าบาทอีกร้านหนึ่งที่อยู่ถัดไปซอยหนึ่งอะค่ะแต่เจ้าของร้านก็พิมพ์ว่าเป็นลูกค้าประจำประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าลักษณะพฤติกรรมก่อเหตุค่ะอยากบอกอะไรถึงเขาไหมคะว่าเออมาก่อเหตุแบบนี้เราเสียหายนะหรือว่าถ้าอยากกินจริงๆอยากมาขอกันดีๆหรือยังไงอยากฝากอะไรบอกเขาไหมคะจะบอกถึงเขาว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันแย่อยู่แล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีเข้าของราคาแพงซึ่งทุเรียนค่อนข้างจะต้นทุนสูงมากในบรรดาของผลไม้อะค่ะทุกคนมีภาระทุกคนแบบมีความลำบากเหมือนกันหมดไม่อยากให้เขาแบบไปทำนี้กับใครอะไรอย่างเงี้ยจากพฤติกรรมที่เขาทำอะค่ะเราคิดว่าเขามีเหตุจูงใจอะไรในการทำอะค่ะมองในสองแง่ค่ะแง่หนึ่งก็เพราะว่ากล้องเขาก็มองไม่เห็นแววตาของน้องผู้ชายเนาะแววตาเขาเหมือนเป็นเด็กเหมือนเป็นเด็กอายุประมาณ20นิดเราไม่มั่นใจว่าเขาเอาไปให้เมียเอาไปให้ลูกหรือว่าเขาเอาไปทานเองแต่พฤติกรรมอย่างนึงก็มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำเราไม่รู้ว่าข้อ2มันเป็นพฤติกรรมที่เขาทำประจำหรือเปล่ามันก็มี2อย่างที่ทำให้เราคิดถ้าเขาขโมยไปเพื่อให้ลูกหรือให้เมียเขาอ่ะมันก็จะมองแย่นึงประมาณนี้ค่ะร้านนี้เราได้มีการไปเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เดี๋ยวเจ๊เจ้าของร้านเขาจะเข้าไปแจ้งความค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นบทเรียนให้เขาด้วยเหมือนเตือนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันด้วยเพราะว่า1บาทก็มีค่าค่ะลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th